เกิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วก็คุณควรจะดูรายการนี้เลยค่ะเลิกหรือรอดซีซั่น2รายการที่จะมาแนะนำไอเดียดีๆในการทำธุรกิจจากคุณตัน CEO ของอิชิตันที่ต่อให้คุณมีเงินคุณก็ไม่สามารถจะซื้อความรู้จากคุณตันไปได้นอกจากดูรายการนี้เท่านั้นเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวจะโอดสรุปให้ฟังนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคอนเทนต์ที่สนุกแล้วก็เข้าใจง่ายเนี่ยโอฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทุกช่องทางของ Spring Online เอาไว้ให้เจ้าโอหน่อยนะคะเดี๋ยวก่อนคุณตาต้องฟังก่อนนี่เริ่มโมโหแล้วนะเขาก็เจ๊งก่อนที่จะมาทำโรงแรมมาเจอโควิดซ้ำอีกรอบหนึ่งเคยกระเทือบไปเลยปึ๊กเคยจบจากรายการเลิกหรือรอดซีซั่นแรกนะคะออนแอร์ไปตั้งแต่ปี2020ต้องบอกว่าโอ้โหกระแสตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยทีเดียวซึ่งก็จะเป็นภารกิจพลิกฟื้นธุรกิจด้วยเงิน0บาทของคุณตันภาสกรณที CEO ของอิชิตันกรุ๊ปนะคะที่ต้องทั้งลงกายลงแรงรับสมองออกไปช่วยเหลือนักธุรกิจชาวไทยแก้ปัญหาแล้วก็วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นกับธุรกิจพวกเขาซึ่งโอบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็น1คนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วก็คุณควรจะดูรายการนี้เลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้ความรู้ดีๆได้ไอเดียดีๆที่คุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองจากคุณตันภาสกรณทีซึ่งเป็นนักธุรกิจมืออาชีพที่จะมาให้คำแนะนำในการทำธุรกิจแต่ว่าลงพื้นที่เองเลยไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์ในการทำธุรกิจขนาดใหญ่รวมไปถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจไอเดียการออกแบบดีไซน์อะไรต่างๆที่บอกเลยว่าพอคุณดูแล้วคุณอาจจะสามารถนำไปปรับใช้ได้แบบฟรีๆตลอดชีวิตเลยเด็กล้มแล้วโตผู้ใหญ่ล้มแล้วเจ็บคนแก่ล้มแล้วตายแต่ถ้าหัวใจเราล้มจบเลยนะคะซึ่งคำพูดนี้โอไม่ได้พูดเองนะคะแต่เป็นคำพูดของคุณตันจากเลิกหรือรอดซีซั่น2ค่ะกลับมาคราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณปองวิศวกรแล้วก็นักธุรกิจมือสมัครเล่นชาวไทยที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทำมาหลายธุรกิจแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ปังดังหวังล่าสุดนะคะกับความหวังที่ต้องการจะสร้างธุรกิจโรงแรมขึ้นมาด้วยเงินก้อนสุดท้ายของครอบครัวเขาค่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่า2ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเจอกับอะไรนักท่องเที่ยวเหลือ0รายหุ้นส่วนถอดตัวแล้วไม่มีเงินที่จะไปต่อคุณตันลงพื้นที่เลยฮะบอกเลยว่างานใหญ่ถ้าจะทำต่อเพิ่มอีก25ล้านไหวไหมล่ะโอ้ดูแล้วโอ้ยังลุ้นเลยนะเป็นโอ้จะทำยังไงดีคือเห็นในตัวอย่างเนี่ยบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่งานง่ายเลยนะคะคุณตันเนี่ยมืออาชีพตัวจริงลงพื้นที่ปรับมองปราดเดียวจุดเด่นจุดสำคัญของธุรกิจโรงแรมก็คือในเรื่องของวิวทิวทัศน์ของคุณปองเนี่ยลักษณะทำเลเป็นยังไงมันวิวอะไรคุณปองบอกอ๋อมันวิวเมืองคุณตันบอกไม่ใช่นี่มันวิวหลังบ้านอันไหนคือจุดที่เด่นที่สุดในโรงแรมคุณดาดฟ้าหลังคาถ้าจะต้องรื้อออกในส่วนที่คุณปองชอบมากที่สุดคุณปองไหวไหมจะทำต่อไหมแต่ก็อย่างว่าแม้ต้องทุ่มเงินเพิ่มแม้จะต้องรื้อในส่วนสำคัญที่คุณปองมองว่ามันคือสิ่งที่เขาตั้งใจจะสร้างมากที่สุดแต่ถ้ามันเป็นทางเดียวที่จะรอดคุณปองจะทำไหมและถ้าเป็นคุณล่ะคุณจะทำหรือเปล่าก็เหมือนกับเรานะคะเวลาอยากจะทำธุรกิจสักอย่างนึงเราก็อยากจะทำธุรกิจที่เราชอบเรามีความมั่นใจเรามีแพชชั่นเรามีความต้องการซึ่งเรื่องนี้นะคะโอ้ว่ามันสามารถทำให้เรากลับมามองย้อนตัวเองได้นะว่าเวลาเราจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างบางทีคุณผู้ชมก็คงอยากจะทำธุรกิจตามสิ่งที่ตัวเองชอบตามแพชชั่นตามความฝันของเราที่เรามั่นใจว่ามันดีต้องไหมคะมันต้องออกมาดีแน่ๆเพราะว่าเราชอบแต่คุณตันบอกเลยนะคะว่าในปัจจุบันภาวะที่คู่แข่งเกิดขึ้นมากมายเวลาอยู่ทำธุรกิจอยู่ต้องเอาความต้องการของตลาดเป็นหลักไม่ใช่ความต้องการของตัวเองนะคะเพราะเวลาเราทำของหรือว่าทำโรงแรมเราทำให้ลูกค้าเลือกและพักมาซื้อของของเราเราไม่ทำให้เราอยู่เองค่ะการรู้จุดเด่นของตัวเองเนี่ยโอ้ก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่เราต้องดูด้วยว่าจุดเด่นของเรามันตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากหรือว่าน้อยแค่ไหนซึ่งทั้งหมดที่โอพูดมาคุณผู้ชมไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองมาฟังคำตอบและเรื่องราวจากเลิกหรือรอดซีซั่น2นี้ค่ะมาติดตามดูพร้อมๆกันว่าเรื่องราวของคุณปองกับธุรกิจในฝันธุรกิจโรงแรมของเขาจะไปต่อแล้วจะรอดไหมหรือจะต้องเลิกติดตามได้ในเลิกหรือรอดซีซั่น2ทุกวันเสาร์11โมงทาง Facebook ตันภาสกรณทีค่ะ